จรูปปั้นนี้ค่ะคิดว่ามีนัยยะทางการเมืองว่าอะไรเลือกหมอบพลันไปเที่ยวต่างประเทศก็ยังไปนั่งแซะเรื่องการหมอบกราบไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปแซะเรื่องหมอบกราบแล้วก็กระแทกมาทางประเทศไทยเขาไม่ได้เรียกว่าการหมอบหรือการกราบแต่เขาเรียกว่ามารยาทกลายเป็นประเด็นถูกพูดถึงอย่างมากเลยทีเดียวค่ะจากกรณีที่เจี๊ยบอมรัตน์ไปเที่ยวไกลต่างประเทศนะคะแต่ก็ไม่วายกับแซะการหมอบกราบกระแทกประเทศไทยในเรื่องของสถาบันหลักของชาติงานนี้ดร.มัลลิกาหวดกลับหน้าชาจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะกำลังเป็นคลิปที่ถูกแชร์ในโซเชียลขณะที่เจี๊ยบอมรัตน์โชคประมิตรกุลที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลได้เดินทางไปดูงานที่เยอรมันปรากฏว่าเจ้าตัวได้ไปเจอรูปปั้นที่มีรูปปั้นคนกำลังหมอบคลานนั่งลงลุกขึ้นและยืนเอาไว้บางช่วงตอนว่านี่นะคะเป็นหน้าเทศบาลเมืองอาเดลมาติดใจรูปปั้นนี้ตอนแรกคิดว่ามีนัยยะทางการเมืองก็คือคนจากหมอบมาเป็นนั่งชันเข่าแล้วลุกขึ้นยองๆสุดท้ายเป็นยืนและใส่หมวกก็คิดว่ามีนัยยะทางการเมืองว่าอะไรแต่มาถามแล้วไม่ใช่ที่นี่นะคะเป็นหน้าเทศบาลเมืองอาเดลสรีทนะคะอยู่ในแคว้นบาวาเรียวันนี้วันที่8ตุลามีการเลือกตั้งทั้งระดับเล็กแล้วก็ระดับมลรัฐด้วยมาติดใจรูปปั้นนี้ค่ะนะคะตอนแรกคิดว่ามีนัยยะทางการเมืองก็คือคนนะคะจากหมอบแล้วก็เป็นนั่งชันเข่านะคะนั่งก้มหน้าชันเข่าแล้วก็มาลุกขึ้นยองๆแล้วก็สุดท้ายเป็นยืนแล้วสุดท้ายก็ยืนแล้วก็ใส่หมวกนะคะก็คิดว่ามีนัยยะทางการเมืองว่าอะไรเลิกหมอบคลานหรืออะไรแต่ว่าพอถามแล้วไม่ใช่นะคะเป็นวิวัฒนาการทางชีววิทยาของมนุษย์นะคะเรื่อยๆไม่ได้มีนัยยะอะไรค่ะล่าสุดดร.มัลลิกาออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีเจี๊ยบอมรัตน์โดยบอกว่าป้าข้างบ้านคนนึงไปเที่ยวต่างประเทศไปเจอรูปปั้นหมอบกราบก็ไปพูดเพื่อแซะกระแทกมาประเทศไทยมีความรู้สึกว่าใจป้าข้างบ้านคนนี้หาเรื่องมากจะบอกป้าว่าคนเรามันไม่เท่ากันหรอกขนาดป้ายังไม่เท่าธนาธรเลยเขาไม่ได้เรียกว่าการหมอบกราบแต่เขาเรียกมารยาทพร้อมยกตัวอย่างว่าขนาดเมื่อตอนป้าเด็กๆ เดินเข้าโรงเรียนยังต้องยกมือไหว้ย่อเข่าถอนสายบัวให้กับคุณครูเลยขนาดคุณครูไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ใดๆคุณยังถอนสายบัวให้เลยแล้วนับประสาอะไรที่ป้าไปเจอบุคคลที่มีวาสนาบารมียิ่งกว่าคุณครูหน้าโรงเรียนป้าจะไม่ถอนสายบัวเลยเหรอป้าจะไม่มีมารยาทเลยหรือไงเลิกได้เลิกนะป้าข้างบ้านคนนึงเขาไปเที่ยวต่างประเทศแถวเยอรมันหรือแถวอะไรไม่แน่ใจอะนะปรากฏไปเจอรูปปั้นรูปปั้นที่ต่างประเทศต่างประเทศเป็นรูปปั้นแบบหมอบกราบเป็นรูปปั้นแบบหมอบกราบหมอบกราบแล้วยายป้าข้างบ้านนะก็ไปชี้ชวนให้คนดูถ่ายเป็นคลิปมาเสร็จแล้วก็บอกว่าอู้เนี่ยอารยธรรมหมอบกราบนู่นนี่นั่นก็ไปพูดเพื่อแซะไปเที่ยวต่างประเทศก็ยังไปนั่งแซะเรื่องการหมอบกราบไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปแซะเรื่องหมอบกราบแล้วก็กระแทกมาทางประเทศไทยไม่อยากจะพูดให้มันจงแจ้งไปนะคือมีความรู้สึกว่าใจเนี่ยหาเรื่องมากหมายถึงใจมริกาไม่ใจเอป้าข้างบ้านน่ะไม่เข้าใจเลยมันจะมานั่งแซะหาภาษาเขาเงาอะไรไปแซะเรื่องหมอบเรื่องกราบคือไม่วายอ่ะนะไปถ่ายรูปในต่างประเทศก็ยังจับไอ้เรื่องต่างประเทศนั้นมาโยงแซะสถาบันสำคัญในไทยนะคือแบบไม่เข้าใจนางเหมือนกันคือเป็นอะไรมากไหมป้าชีวิตอ่ะเป็นอะไรมากไหมชีวิตเนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยทำไมต้องแซะเออถ่ายรูปก็ถ่ายรูปไปก็ไปนั่งแซะอีกคือคนเราอะนะป้าฉันจะบอกป้าจริงๆนะคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกทำไมอะเอาขนาดป้ายังไม่เท่าธนทวยเลยยังไงอะเอาป้าดูสิธนทวยตัวสูงจะตายป้าก็เตี้ยจะตายเพราะฉะนั้นป้ากับธนทวยก็ไม่เคยเท่ากันส่วนความรวยของธนทวยกับความรวยของป้าก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นและนายพักของป้าเนี่ยนะธนทวยก็มีอำนาจบริหารสูงสุดขนาดเดียวกันป้าก็ไม่ได้มีอำนาจบริหารอะไรเลยเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าป้าเนี่ยก็มีความต่ำเตี้ยกว่าธนทวยมากดังนั้นขนาดธนทวยกับป้ายังไม่เท่ากันแล้วป้าจะไปเท่ากับคนอื่นเขาได้ยังไงเขาไม่ได้เรียกว่าการหมอบหรือการกราบแต่เขาเรียกว่ามารยาทขนาดป้าสมัยเป็นเด็กก่อนเคารพธงชาติหิ้วกระเป๋าเข้าโรงเรียนป้ายังต้องยกกระเป๋าวางเสร็จแล้วก็ไหว้ย่อหัวเข่าถอนสายบัวเลยให้กับคุณครูหน้าโรงเรียนเลยขนาดคุณครูซึ่งมันมียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเป็นครูไหวใจร้ายอยู่หน้าโรงเรียนคุณยังถอนสายบัวไหว้เลยแล้วนับภาษาอะไรกับการที่ป้าไปเจอบุคคลหรือใดๆที่เขามีวาสนาและบารมียิ่งกว่าครูไหวหน้าโรงเรียนป้า
าจะไม่ถอนสายบัวเลยเหรอป้าจะไม่ถอนสายบัวเลยเหรอป้าจะไม่หมอบไม่กราบไม่คุกเข่านะไม่มีมารยาทเลยหรือไงป้าจะไม่มีมารยาทเลยหรือไงอ่ะป้างงนะชีวิตตลกป้าจะมานั่งแซะอย่างนี้ไปตลอดชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะป้าคือมันรำคาญสำหรับคนอื่นที่เขาเนี่ยเคารพถ้าเกิดป้าจะไม่เคารพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของป้าแต่ป้าไม่ควรจะแสดงออกให้คนอื่นเขาเห็นป้าไม่ต้องแสดงออกผ่านโซเชียลมีเดียถ้าเกิดป้าจะไม่เคารพป้าก็อยู่ในใจของป้าเข้าใจป้าแล้วป้ามานั่งแซะนั่งออกโซเชียลนั่งโพสต์คลิปออกมาอย่างเงี้ยคนอื่นเขาก็ไม่พอใจคนอื่นเขาไม่พอใจนะคืออันนี้เนี่ยบอกป้าตรงๆเลยป้าเลิกเถอะเลิกได้เลิกนะป้านะทั้งนี้มัลลิกายังซัดต่อว่าทั้งป้าทั้งน้ำแข็งและใครอีกกว่า30คนล้วนมีคดีติดตัวจ่อติดคุกกันอยู่แล้วป้าจะแซะไปไหนพร้อมทั้งพูดถึงคดีของนายอานนท์นำพาที่ตอนนี้ถูกจองจำอยู่ในคุกยังไม่ได้ประกันตัวและคดีที่รอตัดสินในเดือนธันวาคมของสสพรรคก้าวไกลอีกคนไอซ์รักชนกที่มองว่าไม่น่ารอดเพราะความผิดชัดเจนโดยดร.มัลลิกายังหวดซ้ำว่าการที่เราไม่นับถือพระเจ้าองค์ใดแต่ไปนับถือองคชาติไม่มีใครเขานับถือกันไม่สำเร็จหรอกกับการที่จะคือคนเราเนี่ยจะมานั่งบูลลี่ขี้แต่ขี้แตนอยู่อย่างเงี้ยป้าจะนั่งขยี้อย่างนี้ไปตลอดชีวิตมันไม่ได้นะป้ามีปมหรือเปล่าชีวิตป้าน่ะแล้วทั้งหมดเนี่ยป้าก็หนึ่งน้ำแข็งก็หนึ่งอะไรก็หนึ่งทั้งหมดนั้นประมาณ30กว่าคนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีคดีรอจ่อติดคุกกันทั้งนั้นอยู่แล้วแล้วป้าจะแซะไปไหนป้าจะแซะไปไหนแซะอีกก็คุกอีกต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมป้าจะแซะทำไมก่อนคดีเก่ายังไม่จบเลยรอพิพากษาอยู่แล้วยายบางบอนเนี่ยธันวาคมนี้ก็พิพากษาแล้วถ้าดูตามเนื้อผ้าแล้วเนี่ยไม่น่ารอดหรอกต่อให้ลบทวิตต่อให้ลบเอ็กต่อให้ลบอะไรต่างๆที่โพสต์ไปลบแล้วลบอีกลบจนกระทั่งลงขยะไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยแต่มันก็ไม่เกลี้ยงไปเพราะว่าเขาหา ID เจอแล้วเขาก็แคปกันไว้หมดแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นต้องไปว่ากันที่การพิพากษาเดือนธันวาและดูท่าทางแล้วเนี่ยอานนท์นำพาเออนั่นแหละนำพาหรือนำพังนั่นแหละติดคุกอยู่ยังไม่ได้ประกันตัวได้ข่าวว่าอานนท์น้อยมากอานนท์เนี่ยถ้าเกิดเทียบกับบางบอนเนี่ยนะไอ้บางบอนเนี่ยหนักกว่ามากเพราะแซะหนักกว่าแซะเยอะกว่าแซะหลายรอบกว่าแล้วนอกจากแซะแล้วยังหมิ่นเนี่ยยังหมิ่นดูหมิ่นแล้วยังดูแคลนแล้วยังขยี้แล้วยังบูลลี่แล้วยังขยำซ้ำเติมเพราะฉะนั้นฉันว่าไม่รอดอันนี้เดานะไม่น่าจะรอดหรอกขนาดอานนท์นำพังมันยังไม่รอดขนาดมันเบากว่าเธอตั้งเยอะมันยังไม่รอดเพราะฉะนั้นบางบอนเนี่ยไม่น่าจะรอดหรอกบอกแล้วบอกอะไรคนเขานับถืออะไรมึงก็นับถือเหมือนกับที่คนอื่นเขานับถือเขาเรียกว่าจารีตและวัฒนธรรมการอยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันเนี่ยนะเราก็จะต้องนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันและแม้จะนับถือพระเจ้าที่แตกต่างกันนับถือกันคนละศาสนาก็ไม่เป็นไรต่างรีตต่างรอยก็อยู่ร่วมกันในสังคมไทยได้แต่นะการที่เราเนี่ยจะไม่นับถือพระเจ้าองค์ใดแต่เราไปนับถือองคชาติเนี่ยไอ้องคชาตินี่ไม่มีใครเข้านับถือก็มีมึงอยู่คนเดียวที่ไปนับถือองคชาติอ่ะเข้าใจยังก็ถ้าเกิดมึงนับถือองคชาติอยู่คนเดียวก็แปลว่ามึงก็อยู่คนเดียวแล้วมึงก็ต้องเข้าคุกคนเดียวเพราะคนอื่นเขาไม่ได้นับถือองคชาติองคชาติมีไว้สำหรับอย่างอื่นไม่ได้มีไว้ให้มึงกราบไหว้นะไม่ได้มีไว้ให้มึงนับถือแล้วมึงดันนับถือองคชาติเพราะฉะนั้นมึงก็ไปอยู่ในคุกนั่นแหละนะก็ไปนับถือองคชาติไปทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าก็ไปนับถือองคชาติไปถ้าเกิดตราบใดที่ยังไม่เปลี่ยนองค์ที่นับถือมึงก็ไปนับถือองคชาติของมึงไปก็แล้วกันเป็นสาวเป็นนางชูป้ายนับถือองคชาติเป็นสาวเป็นนางชูป้ายไม่นับถือองค์ใดนับถือแต่องคชาติโอ้โหเป็นสาวเป็นนางเป็นสตรีนับถือองคชาติป้ายใหญ่อันเบลเลอร์เลยป้ายใหญ่ป้ายใหญ่อันเบลเลอร์เลยป้ายใหญ่ใหญ่กว่าหน้าอีกป้ายองคชาติอันเบลเลอร์เลยอ่ะหมายถึงองคชาติหมายถึงป้ายอันเบลเลอร์เลยอันเบลเลอร์เลยป้ายก็คิดได้นะคะไปไกลถึงต่างประเทศแต่ในหัวกลับมีแต่เรื่องแซะสถาบันพระมหากษัตริย์
ไม่รู้ว่าต้องเป็นคนแบบไหนกันถึงคิดได้แต่เรื่องแบบนี้แต่ดูๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกค่ะเพราะดูแต่ละคนของพรรคก้าวไกลก็มีความคิดที่ไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะคะเหมือนอย่างที่ดร.มัลลิกายกตัวอย่างมาอย่างคุณไอซ์รักชนกไงคะ